การขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายของภาครัฐสู่ Thailand 4.0 นะครับจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาควิชาการเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนภาคสังคมเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆให้ตามให้เต็มประสิทธิภาพร่วมยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นดิจิทัลอีโคโนมีได้อย่างเต็มรูปแบบกลุ่ม True ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรมีความมุ่งมั่นที่จะร่วม transform ประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งในนั้นคือการริเริ่มโครงการ True Digital Park ที่จะเป็นดิจิทัลฮับของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลงทุนโดยภาคเอกชน True Digital Park ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท101แวดล้อมด้วยระบบนิเวศสมบูรณ์แบบทั้งบรรยากาศ World Class Co-working Space ทำให้ทุกคนในสังคมแห่งนี้มีอิสรภาพเชื่อมโยงในโลกดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัดทรูดิจิทัลพาร์คจะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้มีเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆตามมาอีกมากมายด้วยกลุ่มทรอนบริษัท True เตรียมนำเสนอนวัตกรรมในคอนเซ็ปต์ True Digital Park โดยจำลองเอโคซิสเต็มของ True Digital Park ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบรรยากาศ World Class Co-working Spacemี One Stop Government Service ศูนย์ปรึกษาด้านการลงทุนและการทำงานในประเทศไทยและยังพบกับ Multinational Companies ต่างๆนอกจากนี้ยังจัดแสดง True Robotics นวัตกรรมหุ่นยนต์นาโอและหุ่นยนต์ Robotics Mini ยังมี Solutions ต่างๆจาก True IoT หรือเขาเรียกว่า Internet of Things และบางทีเขาเรียกว่า Internet of Everythingพร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรมแฟ้นหาสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆที่ True Incube Mobile App Challenge จะชิงเงินรางวัล2ล้านบาทรวมทั้งมีการเปิดให้ร่วมฟังเสวนาในเรื่อง Cloud Robotics และ IoT อีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถมาที่บูธ True นะครับในงาน Digital Thailand Big Bang 2017ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีขอบคุณครับ